ป๊อบธนวัฒน์ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปออกงานอีเวนท์ที่ Times Square นะคะโอ้โหแฟนคลับค่ะก็ไปต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าโอ้ไปจองพื้นที่ตั้งแต่ตี5ด้วยกันนะฮะป๊อบเองก็ใจดีกับแฟนคลับมากๆเลยนะคะนำตุ๊กตาพวงกุญแจที่เจ้าตัวทำพิเศษขึ้นจำนวน 1,000 ตัวไปแจกตามงานต่างๆที่มีแฟนคลับเนี่ยมารอรับด้วยนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะแล้วก็แจกลายเซ็นเซลฟี่กันแบบทั่วถึงเลยทีเดียวขณะที่แฟนคลับบางคนเนี่ยนะคะนำมาลายแบงค์500บาทเนี่ยนะคะแต่ว่านับจำนวนได้แล้ว 10,000 ค่ะเพื่อที่จะมอบให้กับพี่ป๊อบให้สมกับฉายาพี่หมื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ป๊อบเองยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแฟนคลับบ้านป๊อบมิวบ้านป๊อบเบลล่าดราม่าผ่านโซเชียลว่าไม่อยากให้ทะเลาะกันพร้อมกันนี้ค่ะขอปัดกระแสข่าวซื้อรถเฟอร์รารี่ว่ายังไม่มีแพลนแค่ไปดูรถเฉยๆกับพี่ที่สนิทเท่านั้นเองนะคะไม่ซื้อตั้งไหนไปซื้อล่ะไปกับพี่ไปกับพี่ที่รู้จักกันแล้วก็ชวนไปดูเฉยๆครับไม่ได้สนใจอะไรเรื่องการแย่งกันก็อย่าคิดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ชอบใครก็ชอบคนนั้นไปไม่เป็นไรหรอกก็เราจะชอบเบลหรือจะชอบมิวก็แยกกันไปอะไรเงี้ยเราผมเป็นคนรวมแล้วกันรวมตรงกลางแล้วกันผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะกับใครเหมือนกันไม่ต้องแยกแยะหรอกความรักมันก็เป็นสิ่งที่แบบการให้อะเราจะชอบเลยก็ชอบไปก็ถ้าเราชอบคนนี้เราก็โปรโมทคนนี้ไปอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องแบบไปว่าคนอื่นมันไม่ดีค่ะรักใครชอบใครเราก็เชียร์คนนั้นไม่ต้องไปว่าคนอื่นนะคะนี่คือคำของพี่ป๊อบค่ะส่วนละครบุพเพสันนิวาสซึ่งจะออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะในเย็นวันนี้ค่ะป๊อบเองก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็เฝ้ารอคอยอยากติดตามรู้ไหมคะว่าฉากไหนที่ฉากไหนคะฉากนี้ละค่ะที่พี่หมื่นมีลูกนะคะเนื่องจากว่าไม่เคยเล่นเป็นมีลูกมาก่อนนะคะก็บอกว่าเย็นนี้ก็เชิญอเจ้าทั้งหลายนะคะกลับมาดูให้ทันนะคะทำกันในอยุธยาซีนที่กับกาลเกตตอนที่เหมือนกับได้แฮปปี้เอนดิ้งกันแล้วหลังจากที่แต่งงานกันอะไรครับมันจะมีซีนกับลูกที่เหมือนกับงอนลูกหรือลูกน่ารักยังไงอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็เพราะไม่ค่อยเล่นบทที่มีลูกแล้ว ก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันนะกลับมาให้ทันนะครับผม ดูก่อนที่หลังจากทำงานเสร็จแล้วกลับมาก็มาดูกันนะครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมฟินด้วยครับผมแล้วเจอกันนะครับบุพเพสันนิวาสค่ะแล้วก็พี่ป๊อบก็ยังใจดีกับแฟนๆโต๊ะข่าวบันเทิงด้วยนะคะนี่เลยค่ะมอบตุ๊กตาพวงกุญแจค่ะซึ่งมาให้กับแฟนๆของเรา3ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวติดตามกฎกติกาใน Facebook ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะนี่เลยนะคะส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราส่งมอบต่อให้กับข้างหลังมีลายเซ็นด้วยนะครับค่ะแล้วติดตามกันในช่องทางโซเชียลของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะค่ะขอบคุณพี่ป๊อบค่ะขอบคุณด้วยค่ะ